ทีนี้สิ่งสมมติว่าเราจะทำสื่อการเรียนสอนในรูปแบบที่เป็น PowerPoint นะคะก็เปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราจะสอนนะคะสมมติว่าใช้ไฟล์นี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเราจะสไลด์โชว์นะคะก็คือนำเสนอเราจะนำเสนอ PowerPoint ตัวนี้นะคะก่อนที่เราจะนำเสนอนะคะให้เรามาปรับตรงนี้นิดนึงนะคะให้เรากดที่ set up slide show นะคะโดยปกติเนี่ยในการนำเสนอเนี่ยถ้าเราไม่เคยไปตั้งค่าอะไรเลยนะคะเวลาเรากดนำเสนอปุ๊บมันจะเต็มจอใช่ไหมคะพอมันเต็มจอแบบนี้เราจะไปทำอะไรไม่ค่อยสะดวกนะคะให้เราไปที่ set up slide show นะคะให้เราเปลี่ยนเป็นอันที่สองนะคะก็คือ browse by an individual window นะคะกดโอเคต่างกันอย่างไรนะคะลองกดดูนะพอเรากดเลือกแบบอันที่สองนะคะเราจะสามารถปรับเห็นไหมคะเราปรับขนาดหน้าจอการนำเสนอของเราได้ดีอย่างไรการที่เราปรับไปปรับมาได้แบบนี้ดีตรงที่ว่าเวลาเราทำงานร่วมกับโปรแกรม Snagit มันสามารถสลับไปสลับมาได้ง่ายกว่าทีนี้เวลาที่เราจะเริ่มบันทึกก็ให้เราเลือกพื้นที่ก่อนนะลองกด capture ดูที่โปรแกรม Snagit นะคะเลือกพื้นที่นะคะเราก็เลือกพื้นที่เฉพาะส่วนที่เป็นงานนำเสนอของเรากดแบบนี้ได้เลยสังเกตว่าทำไมเราดีเสียงเข้าปกติเวลาเราพูดเห็นไหมคะแถบสีเขียวจะมีการเคลื่อนไหวซึ่งตรงนี้ไมค์ทำงานปกติดีทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะสอนโปรแกรมสอนโปรแกรมเช่น GSP หรือว่าโปรแกรมอะไรที่มันมีเสียงเช่นเปิดสื่ออื่นๆนะแทรกมากับ PowerPoint นะตรงนี้เราต้องเปิดด้วยตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือ Record System Audio เวลามันมีเสียงจากไฟล์ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เสียงที่เราแทรกเข้าไปใน PowerPoint หรือว่าเวลาเราเปิดวิดีโอเพิ่มเติมตรงเนี้ยนะมันจะบันทึกเสียงของระบบก็คือเสียงที่เราเปิดนั่นเองนะคะบันทึกเอาไว้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเสียงนะก็คือมีแต่เสียงเราเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องเปิดก็ได้หลังจากนั้นเราก็กดบันทึกได้เลยหลังจากที่กดอัดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราคลิกเมาส์ที่โปรแกรม PowerPoint 1ทีนะคะแล้วก็เริ่มสอนได้เลยตอนนี้โปรแกรม Snagit เนี่ยเขาได้เริ่มอัดแล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะพักก่อนนะสามารถกด pause ตรงนี้ได้เราสามารถไปดื่มน้ำหรือว่าสลับจอไปทำอย่างอื่นได้หลังจากที่เราพร้อมที่จะอัดต่อเราก็สามารถกด record ต่อไปได้นะก็สอนไปเรื่อยๆได้เลยนะคะเมื่อเราสอนเสร็จจบสมบูรณ์แล้วกดที่ stop ได้เลยค่ะโปรแกรมก็จะเปิดวิดีโอล่าสุดที่เราได้บันทึกไว้เราก็เซฟค่ะนะเซฟนะไปที่ไฟล์นะแล้วก็เซฟนะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ที่เราจะรู้นะคะไอทีไฟล์ที่1นะบางทีเราบันทึกเรามีหลายไฟล์ใช่ไหมคะก็เซฟไว้ได้เลยนะคะเพียงเท่านี้เองนะคะการใช้โปรแกรมนะโดยตัวโปรแกรม Snagit เองนะคะเขาสามารถตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นได้ด้วยนะคะเช่นตัดหัวแบบนี้นะคะเลื่อนแถบที่เป็นขีดเขียวขาวแดงนี้นะคะเลื่อนไปเลื่อนมาถ้าตัดหัวก็เลื่อนสีเขียวกับสีแดงให้ห่างออกจากกันนะคะแล้วก็กดคัตได้เลยนะคะการกดคัตตรงนี้นะคะตรงหัวตรงนี้ก็คือเป็นการเหมือนทริมเฮดนะคะก็คือตัดหัวที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะนอกจากตัดหัวนะคะเรายังสามารถตัดกลางคลิปได้ด้วยนะคะเช่นเราอาจจะพูดผิดหรือว่าเราอยากจะลบส่วนนี้ทิ้งไปหรือมีเสียงรบกวนเสียงแทรกนะคะก็ทำเหมือนกันคือเลื่อนสีเขียวกับสีแดงให้ห่างออกจากกันนะในช่วงที่เราต้องการแล้วก็กดคัตนะวิดีโอมันจะสั้นลงนะคะตรงนี้เราสามารถใช้เทคนิคเดียวกันนี้ไปตัดท้ายวิดีโอได้เช่นกันนะคะก็คือเลื่อนไปจุดที่เราต้องการจะตัดนะคะแล้วก็เลื่อนสีเขียวกับสีแดงให้ห่างออกจากกันแล้วก็กดคัตนะคะเป็นการทริมท้ายหรือว่าตัดท้ายที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะก็พอเราตัดเสร็จปุ๊บวิดีโอก็จะสั้นลงนะคะ
นี่ก็คือการตัดหัวตัดท้ายหรือตัดกลางนะคะสามารถใช้ในการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม SnapEdit ได้เบื้องต้นนะคะและหลังจากที่เราเลือกช่วงที่เราจะตัดออกนะคะเสร็จแล้วแล้วก็เซฟไฟล์เซฟวิดีโอนะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ที่เราจะจำได้นะคะแล้วก็เก็บไว้ในเครื่องเรานะคะหลังจากนั้นเราจะมาเรียนรู้กันต่อด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะคะโดยในโครงการนี้เราจะสอนโปรแกรมที่ชื่อว่า DaVinci นะคะเพราะว่าโปรแกรมนี้ก็ทำได้หลายอย่างแล้วก็เป็นโปรแกรมฟรีด้วยนะคะพบกันวิดีโอถัดไปค่ะ